อันนี้ก็เป็นสูตรดองไอ้ปูอีกสูตรนึงค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเป็นปูหน้าแล้วก็สูตรนี้สิเป็นดองด้วนเนาะเฮาเฮ็ดมื้อนี้แล้วก็มื้ออื่นก็สิได้กินเลยสามารถเอามากินกับตำบักหุ่งใส่ตำบักหุ่งใส่นี่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีทำกระปุกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วปูเฮาสิเอามาดองกับน้ำปลาใส่ต้นน้ำปลาแล้วค่ะก็คือแกะไอ้ปูแกะเอากระดองเอาแต่เนื้อกับขามันนี่ค่ะนี่กระดองมันเฮากับเฮาบ่ต้องใส่นี่ค่ะก็สิเอาแต่ส่วนนี้แล้วก็เอาขี้มันออกนี่ขี้มันออกเลยค่ะแล้วก็ใส่กระปุกไว้อย่าลืมเอาขี้มันออกด้วยค่ะขนาดมันสิขมมันสิทนย่ำเพราะว่าเวลาเฮาดองอันเนี้ยสูตรเนี้ยคือถ้าเฮาแกะออกมันสิมีแต่เนื้อแล้วก็น้ำปลามันก็สิซึมเข้าเร็วมันก็สิเป็นเร็วไอ้ปูนี่กินด้วนไอ้ปูที่เฮาแกะเราก็ใส่กระปุกไว้เรียบร้อยแล้วงามๆเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำปลาใส่ให้ท่วมเนื้อไอ้ปูเลยด้วยค่ะบีบใส่เลยตอนกดลงให้น้ำปลาท่วมไอ้ปูจากนั้นเฮาก็สิเอากระเทียมใส่เพิ่มความหอมนะคะกระเทียมจีนจัก 6-7 กลีบตำเพราะมันแตกๆก็จ้ะนี่ค่ะแกะเปลือกออกทุบให้มันแตกๆนี่ค่ะนี่จ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาทิ้งไว้อุณหภูมิห้องเลยค่ะเอาว่างทิ้งไว้ซื่อๆก็จะได้อีปูดองด้วนสามารถกินได้แล้วมื้ออื่นเฮ็ดมื้อนี้กินมื้ออื่นเอามาใส่ตำบักหุ่งแซ่บๆได้แล้วค่ะหลังจากที่เฮาเปิดกินแล้วบัดนี้ถ้าเฮากินบ่เบิดเฮาก็เอาเข้าไปแช่ตู้เย็นไว้ก็เก็บได้อีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นู่นละค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้นําเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นําเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ